เห็นเขาผีป่ะดูน่าจะพี่ครับสอนเซฟเวลาจะความหน้าหน่อยครับมือไม้ครับเฟรมน่าจะชื่อเฟรมแหละแต่ผมจำไม่ผิดนะไม่ได้อะไรจำมาพูดนี่แหละโอเคก็สวัสดีครับบาคูวิดีโอพกพาวันนี้ผมมินบารยองนะครับจะพาทุกคนมาตอบคำถามน้องเฟรมนะเป็นคำถามที่ดีมากๆลองตบมือให้น้องกันหน่อยคือน้องเฟรมเนี่ยเขาถามว่าเวลาจะฟัมนะเดี๋ยวผมอธิบายก่อนคือน้องเขาถามมาแบบมันครอบคลุมจักรวาลอีกแล้วแต่ในคำถามที่เขาถามเนี่ยเขาถามมาจากคลิปฟูแพนก็คือถ้าขนานพื้นค่าลอยแหละเขาถามว่าเวลาจะฟัมหน้าเนี่ยมันต้องทำยังไงมันต้องแก้ยังไงหรือมันต้องเซฟตัวเองยังไงโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นพี่จะบอกอธิบายง่ายๆเลยจริงๆอ่ะเราไม่ควรฝึกให้หน้ามันทิ่มล็อกเพราะว่าถ้าเราฝึกแล้วหน้ามันจะคว่ำเนี่ยมันหมายความว่าเรานะอาจจะควบคุมแรงไม่อยู่คือฝึกจนแรงหมดอ่ะมันเสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บมันเสี่ยงต่อขาจะแตกมันเสี่ยงเยอะอยู่พอสมควรเลยทายพีแนะนำจริงๆนะยังแรกเลยก็คือพยายามเช็คแรงตัวเองให้ดีสมมุติว่าแรงใกล้หมดเนี่ยเราพยายามเลื้อแรงไว้อีกนิดนึงให้มันดันตัวเองกลับขึ้นมาในท่าเดิมให้ได้มันก็ได้ฝึกเหมือนกันนะการฝึกแบบเนี้ยแต่ทีเนี้ยไอ้พวกที่มันฝึกแล้วหน้าทิ่มอ่ะพี่ก็เป็นหนึ่งในนั้น พี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นก็คือไอ้พวกเราเนี่ยแหละมันบ้าพลังมันอยากจะฝึกเลี่ยมแผ่นเลี่ยมฟูแผ่นกลางขาอะไรอ่ะฟื้นจนหมดแรงอ่ะแล้วหน้ามันทิ่มทีเนี้ยถ้าหน้ามันทิ่มอ่ะถ้าเราแบบแม่งต้องหน้าทิ่มจริงๆอ่ะนะมันก็มีอยู่2สเต็ปที่พี่ใช้งานเลย yes. ก็คือเราต้องเซฟอะไรอ่ะเซฟขางนี่แหละอย่าให้ขางมันแตกอย่างนี้เลยมากเลยอย่าให้น้ำลงพื้นอย่าให้หัวมันทิ่มลงดินแค่นั้นเองแล้วเทคนิคแรกเลยคือที่พี่ใช้บ่อยๆเลยนะตอนที่ว่าพี่ส่วนมากพี่จะไปหน้าทิ่มกับพวกท่ากลางแขนฟูแพนนี่พี่ไม่ค่อยหน้าทิ่มเท่าไหร่หรอกแรกๆอ่ะทิ่มอยู่แต่มันไม่ค่อยเท่าไหร่แต่พอกลางแขนนี่เริ่มจะหน้าทิ่มเยอะพอบางจังหวะมันฟื้นหมดแรงจริงอันนี้เราเข้าใจกันก็คือสมมุติเราฝึกฟูแพนแบบดึงสปาร์กอยู่งี้ใช่ไหมพอแบบโอ้ยหมดแรงแล้วไม่ไหวแล้วพี่จะใช้เทคนิคแขนอกคือแต่มันต้องเกงแขนนี่ห้ามงอเลยนะห้ามเปลี่ยนองศาเลยนะก็คือเราต้องแอนอกแล้วเงยคอขึ้นแบบนี้แล้วก็พยายามเกงตัวลงพื้นช้าๆ เดี๋ยวพี่ทำที่ให้ดูเดี๋ยวอธิบายก่อนแล้วก็สเต็ปที่2นี่เกี่ยวกับขาสมมุติเราฝึกฟูแผ่นเราดึงสปาร์กอยู่งี้เลยดึงสปาร์กพอแรงมันแค่จะมุดแล้วหน้ามันจะทิ่มใช่ไหมให้เรายกเข่าขึ้นมาแตะอกแบบนี้แล้วพวกเขาเรานี่แหละจะไปเสพพื้นถ้าฝึกบากระบาสูงพอเรายกเข่าขึ้นนี่ขาเราก็จะไปยันพื้นไอ้ขาข้างนี่แหละ Woo! มาเดี๋ยวพี่สาธิตให้ดูเลยแล้วกูสาธิตทางนี่ก็ต้องสาธิตทางนะอีกแผ่นมันเบาของพี่เนี่ยคือฟูแผ่นมันเบาแล้วเนี่ยหน้ามันไม่ทิ่มแล้วมันต้องลงไปเดทเนี่ยมะเดทดูลูกเห็นนะพี่ยกเข่าขึ้นมาเนี่ยพวกเข่านี่พอหมดแรงอ่ะเดทได้อีกที yeah! เดทแผ่นนี่สาธิตได้อยู่เดี๋ยวสาธิตแบบเข่าก่อนเอาท่าบาสูงก่อนเลยเดี๋ยวกับพื้นเดี๋ยวสาธิตทีเนี่ยดูแผ่นถ้าแผ่นเนี่ยมันเบาไปของพี่มันเดทเนี่ยเนี่ยพอแรงมันใกล้จะหมดใช่ไหมแล้วยกเข่าขึ้นมาหนึ่งข้างเนี่ย Woo! เนี่ยมันก็จะทายเทน้ำหนักมาที่ข้างหน้ามันจะไม่ไปลงแบบอย่างเงี้ยหน้าทิ่มแบบเนี้ย เราต้องยกเข่าขึ้นมาแตะอกนะ yes! เดี๋ยวดูอีกสเต็ปนึงอันนี้เป็นสเต็ปแอนอกนี่ก็จะหนักน้อยมันลงแบบพึบพับไม่ได้แต่เราต้องฝืนเรามันสายว่าพลังอยู่แล้วอย่าโหดอย่าต้องอดทนเพราะมันคือการฝึกเหมือนกัน yes! สมมุติว่าไปต่อทีนี้ไปเดทอันนี้คือแบบแอนอกหมดแรงเนี่ยนะมันก็จะดันตัวเราขึ้นมาอย่างนี้เห็นไหมถ้าหน้ามันจะทิ่มแต่อันนี้หนักหน่อย แบบยกเข่านี่จังหวะล้วนๆเลยจริงแต่สมมุติว่าแบบคือถ้ามันไม่ไหวจริงๆอ่ะมันต้องใช้เทคนิคแอนอกแล้วก็ดันตัวขึ้นเนี่ยแหละ Woo! สมมุติว่าเราโน้มไปละมันไม่ไหวจริงๆต้องเนี่ยฟื้นให้เก่งตัวลงมาท่าเดิมให้ได้อ่ะ yes! มันต้องเช็คแรงแต่เราจะกันไปให้มันหน้าทิ่มนะยกเข่ากับแอนอกเงยคอขึ้น2ท่า Woo! 2เทคนิคต่อไปแล้วลองดูกับพื้นหน่อยเดี๋ยวเราจะไหวมั้ย
เราก็ไม่ได้โหดเหมือนเดิมแต่ทำให้ดูเลยสมมุติกลางแขนงี้เราพยายามแบบโน้มหน้าจะหน้าทิ่มเห็นไหมเห็นเข่าพี่บ้างเนี่ยพี่ยกเข่าขึ้นมาเนี่ยอันนี้คือวิธีการยกเข่าส่วนสเต็ปที่2คือรายการแอนอกเดี๋ยวสาธิตดูต่อเลย yes. ฝนตกแล้วด้วยดูนะโหแม่งไม่ต้องพักอะไรเลยวะเนี่ยสเต็ปที่2คือการแอนอกเห็นนะพอเราแอนอกปุ๊บค้างไม่กระแทกพื้นแน่นอน yeah. โอเคก็ประมาณนี้แหละที่พี่ไม่อยากให้ใช้หมอนนะเพราะว่ามึงคงไม่เอาหมอนไปสวนกันหรอกถ้ามึงฝึกติดหมอนมากๆอ่ะลงไปหน้าทิมบ่อยๆอ่ะเดี๋ยวมึงเกิดความเคยชินละครั้งนั้นไม่มีหมอนขึ้นมามึงเอ้ยค้างแตกฉิบหายโอเคไงก็ลองไปปรับใช้ดูจะโชคดีดีกว่าขาฉิบไหวบ้างนะมามีนเห็นเข่าพี่ป่ะดูน่าจะทิ่มเข่ามาก่อนเลยแต่พี่อย่าถนัดเข่าคุณสามารถดูคลิปรวมพื้นฐานลดไขมันสร้างกล้ามเนื้อฝึกท่าโหดตอบคำถามสติปุ๊งเอาเพียงแค่กดเพลย์ลิสต์ใต้คลิปนี้ถ้าคุณสนใจบาร์คู่แถมฟรีคู่มือการออกกำลังกายตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงเป้าหมายผู้ฝึกกดลิงก์ใต้โปรไฟล์พร้อมทักอินบ็อกซ์สั่งของได้ที่เพจบาร์คู่เดียวพกพาขอบคุณครับ